ก้าวไกลแถลงกระชากหน้ากากส.ส.รัฐบาลเกาะกลุ่มทุนคว่ำแกมคุ้มครองแรงงานก้าวไกลแถลงกระชากหน้ากากส.ส.รัฐบาลหลังคว่ำร่างกงคุ้มครองแรงงานฉบับเสียเจ้าตัวยันผลักดันสิทธิแรงงานต่อไปสหัสวัตรอัดคนโหวตคว่ำเกาะกลุ่มทุนโหน SME เมื่อเวลา 9:30 นวันที่7 มีนาคม 2567ที่รัฐสภาส.ส.พรรคก้าวไกลนำโดยนายเสียจำปาทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงถึงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่6 มีนาคมที่ผ่านมามีมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติครบ.คุ้มครองแรงงานฉบับของนายเซียนายเซียกล่าวว่าร่างกฎหมายที่ตนเสนอที่ประชุมเห็นด้วย149เสียงไม่เห็นด้วย159เสียงงดออกเสียง1เสียงทำให้ร่างพ.ร.บ.ไม่ผ่านการพิจารณาในวาระที่1ตนในฐานะผู้ใช้แรงงานมามากกว่า30ปีและเป็นผู้เสนอร่างงบร.บ.ฉบับนี้รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเนื่องจากร่างกฎหมายนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานในประเทศนี้ให้ดีขึ้นและยังขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมรูปแบบการจ้างงานรวมถึงไรเดอร์ฟรีแลนซ์และแรงงานอิสระเป็นกฎหมายเปลี่ยนชีวิตคนทำงานที่จะช่วยยกระดับสร้างการดูแลคนทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลกลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผมรู้สึกเสียดายโอกาสที่จะเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการทำงานที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจเสียดายที่คนทำงานในประเทศจะยังคงมีความคุ้มครองตามหลังนานาประเทศและผิดหวังที่ผู้แทนของประชาชนมองข้ามการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ความสำคัญเพียงเสียงของนายทุนขุนศึกศักดินาเจ้าของกิจการที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนี้ด้วยการคว่ำตั้งแต่วาระแรกทั้งที่เป็นเพียงพื้นฐานที่คู่ควรต่อการเป็นมนุษย์นายเซียกล่าวนายเซียกล่าวต่อว่าการคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องการเมืองที่ขั้วตรงข้ามเราต้องการทำลายคะแนนเสียงความเชื่อมั่นที่มีของชนชั้นแรงงานต่อพรรคก้าวไกลโดยไม่สนใจว่าเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานอย่างไรมากน้อยแค่ไหนนายเซียกล่าวต่อว่าแม้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะไม่ผ่านวาระที่1แต่เราจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายเพื่อพัฒนาชีวิตคนทำงานเข้าสู่สภาต่อไปอีกหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์พ.ร.บ.ประกันสังคมที่จะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองและคุ้มครองคนทำงานในประเทศนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตนและส.ส.พรรคก้าวไกลขอยืนยันต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานว่าพวกเราให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานเดินหน้าทำงานผลักดันพ.ร.บ.เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนทำงานในประเทศนี้ให้ดีขึ้นทั้งนี้ยังมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอีกฉบับเสนอโดยนางสาววรรณวิภาไม้สนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่สภารับหลักการในวาระแรกผ่านเข้าไปในชั้นกรรมาธิการที่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับการลาคลอด180วันและการคุ้มครองลูกจ้างของรัฐจึงหวังว่าในชั้นกมธ.จะมีการพูดคุยในรายละเอียดและผลักดันให้แรงงานมีสิทธิ์ลาคลอดได้180วันเมื่อถามว่าร่างงบร.บ.คุ้มครองแรงงานของนายเซียฝ่ายรัฐบาลมองว่าสุดโต่งเกินไปจะทำให้ระบบ SME ล้มนั้นนายเซียกล่าวว่าเรามีมาตรการที่ดูแลพี่น้อง SME อยู่หลายเรื่องเมื่อถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนอะไรนายเซียกล่าวว่าส.ส.ที่ไม่รับร่างกฎหมายของตนอาจจะเห็นปัญหาของพี่น้องแรงงานไกลตัวเพราะพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหรือไม่ใช่ลูกชาวบ้านคนธรรมดาอย่างพวกเราพรรคก้าวไกลส่วนใหญ่เป็นคนทำงานเราเข้าใจปัญหาพี่น้องแรงงานอย่างดีมาตลอด
ขณะที่ส.วันวิภากล่าวว่าสาเหตุที่พรรคก้าวไกลแยกร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเป็น2ฉบับคือฉบับที่เป็นร่างการเงินและฉบับที่ไม่ใช่ร่างการเงินเนื่องจากเรามีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกปัดตกทั้งฉบับซึ่งร่างของตนถือเป็นร่างการเงินทั้งหมดเนื่องจากการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานรัฐต้องใช้งบประมาณทั้งนี้เมื่อใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลักเราจะต้องไปต่อสู้ต่อในชั้นกมธ.เหมือนกันว่าจะได้วันลาคลอดเท่าไหร่เนื่องจากในร่างของรัฐบาลระบุไว้เพียง98วันซึ่งในส่วนรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆต้องไปดูว่าคำว่าข้าราชการจะครอบคลุมถึงส่วนไหนเนื่องจากร่างที่ตนเขียนไว้กว้างมากจึงต้องไปสู้กันในเนื้อหาอีกทีด้านนายสหัสสวัสดิ์คุ้มคงส.ส.ชลบุรีพรรคก้าวไกลกล่าวว่าการคว่ำกฎหมายไม่ใช่การพ่ายแพ้ของพรรคก้าวไกลแต่เป็นการคว่ำการทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานคือการทำงานพักผ่อนใช้ชีวิตขอย้ำว่ากฎหมายของพรรคก้าวไกลไม่ได้ก้าวหน้าเกินไปเลยไม่ได้เรียกร้องเกินไปคนที่กล่าวว่ากฎหมายของพวกเราก้าวหน้าเกินไปคนพวกนี้หัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรถึงไม่เห็นความเป็นมนุษย์การกระทบต่อ SME เลิกมุดหัวอยู่หลัง SME ต้นทุนแรงงานเป็นเพียงต้นทุนส่วนหนึ่งของ SME เวลาแรงงานเรียกร้องสิทธิแรงงานขึ้นมาคุณก็เอาแต่โหน SME เอามาเป็นเกราะกำบังซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราทำสำเร็จคือการกระชากหน้ากากคนพวกนี้ออกมาให้เห็นว่าคนพวกนี้ยืนอยู่ข้างใครนายสหัสสวัสดิ์กล่าวเอาแล้วหนูรัฐโพสต์โดนครูไพบูลย์ทักมาจีบจริงหรือหลอกเอาแล้วหนูรัฐโพสต์โดนครูไพบูลย์ทักมาจีบถามแฟนคลับจริงหรือหลอกด้านฝ่ายชายโผล่คอมเมนต์รักนะครับแล้วเจอกันครับที่รักตั้งแต่เลิกรากับอดีตภรรยากระต่ายพันนิพาแล้วผันตัวมาเป็นหนุ่มโสดก็ดูเหมือนว่าครูไพบูลย์แสงเดือนจะฮอตเป็นพิเศษมีข่าวกับสาวๆอยู่บ่อยไม้ยมกทั้งถูกจับจิ้นกับหมอลำสาวแพรวแสงทองหลังฝ่ายหญิงโผล่คอมเมนต์อวยพรวันเกิดด้านครูไพบูลย์ก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงอะไรตามประสาหนุ่มฮอตไม่อะไรกับใครปล่อยให้แฟนคลับจิ้นฟินกันไปแฟนคลับจับจิ้นแพรวโผล่เมนครูไพบูลย์หลังโพสต์ภาพนี้ในวันสำคัญล่าสุดแฟนคลับต้องฮือฮากันอีกครั้งเมื่อหนูรัฐสุภัชยาชาวคูเวียงเน็ตไอดอลสายตลกคนดังที่เพิ่งอัพหน้าใหม่จนสวยเช้งออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าแฟนคลับทุกคนมีคนทักมาจีบคะช่วยดูหน่อยค่ะเป็นใครคะจีบจริงไหมคะช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะขอบคุณค่ะพร้อมแนบรูปภาพแชทการสนทนาที่มีชายหนุ่มทักมาชวนคุยและขอจีบปรากฏว่ารูปโปรไฟล์และชื่อชายหนุ่มที่ทักมานั้นคือครูไพบูลย์แสงเดือนโดยมีการทักมาชมหน้าใหม่ชวนคุยเอ่ยปากอยากรู้จักชวนไปทานข้าวด้วยกันแถมถามว่าหนูรัฐรับงานทานข้าวไหมหนูรัฐเลยเผยเรทค่าตัวไปว่า 15,000 บาททานอะไรก็ได้นัดวันมาได้เลยฝ่ายชายจึงตอบกลับว่าไม่ค่อยมีเงินเลยช่วงนี้รับงานเป็นแฟนไหมครับพร้อมปล่อยหมัดเด็ดจีบได้ไหมครับเรียกว่ารุกแรงรุกเร็วจนหนูรัดไปไม่เป็นต้องมาโพสต์ถามแฟนคลับให้ช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือโดนแกล้งกันแน่หลายคนเลยแอบคิดว่าหรือจะมีคนแกล้งเอาเฟซปลอมมาทักหรือเปล่างานนี้อาจมีลุ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะครูไพบูลย์ไม่ได้ออกมาปฏิเสธแต่อย่างใดเจ้าตัวรีโพสต์ของหนูรัฐพร้อมแคปชั่นระบุว่าผมรักคุณแถมโผล่คอมเมนต์หนูรัฐอีกว่ารักนะครับเจอกันครับที่รัก
ทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่แห่คอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลหลายคนก็เชียร์ให้หนูรัตรารักเข้าไปเป็นนักร้องในสังกัดครูไพบูลย์ซะเลยบางคนก็เข้ามาเสียดายที่ครูไพบูลย์อาจจะไม่โสดแล้วหรือเปล่าความสัมพันธ์ของหนูรัตและครูไพบูลย์จะเป็นอย่างไรต่อก็คงต้องติดตามกันต่อไป